ก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีก่อนนะครับผมอิทธิพลนะครับวัฒนสุขสันต์นะครับโซลูชันเมเจอร์จากทาง Enforce Secure นะครับก็วันนี้ในหัวข้อที่ว่าในส่วนของตัว Thailand PDPA Compliance นะครับแล้วก็ Data Discovery by Big ID นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของตัว product ที่ชื่อว่า Big ID ครับสามารถที่จะมาช่วยในเรื่องของการ comply กับตัวพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรายังไงบ้างครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำในส่วนของ company profile ของ Big ID นิดนึงนะครับก็ในส่วนของ Big ID นะครับเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันกับอิสราเอลนะครับเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2016นะครับจริงๆจะพูดได้ว่าในส่วนของบริษัทเขาเนี่ยเกิดมาจากตัวกฎหมาย GDPR ของทางสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลในส่วนของพวก product เกี่ยวกับทางด้าน data privacy ต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องตัว Gartner Q Vendor นะครับสำหรับเรื่องของตัว privacy ในปี2019นะครับแล้วในงาน ISA Innovation Sandbox Winner นะครับก็ได้รางวัลมานะครับก็เนื่องจากผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาเป็นคอนซัลแทนต์ในเรื่องของการ comply กับ GDPR ฉะนั้นก็เลยเห็นโอกาสที่จะทำในเรื่องของตัว product นะครับให้เข้ากับในส่วนของตัวการ comply นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าในเรื่องของตัว privacy นะครับเป็นเรื่องที่เป็น hot issue นะครับณปัจจุบันนะครับอย่าง use case ต่างๆนะครับที่เราเห็นหรือเราเคยได้ยินกันมานะครับเรื่องของการทำ data breach ของหลายๆองค์กรนะครับชื่อดังอย่างเช่นพวกโรงแรม Marriott เอ่ยนะครับโรงพยาบาล Sing Health นะครับ Cathay Pacific British Airways นะครับพวกนี้ก็คือมีในเรื่องของการทำข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกไปนะครับซึ่งผลกระทบของในส่วนของการที่ทำให้ data breach ออกไปเนี่ยครับมันก็จะมีในเรื่องของบทปรับต่างๆนะครับอย่างเช่นเคสโรงแรม Marriott นะครับก็ประมาณ 3,500 ล้านบาทที่โดนปรับไปนะครับ British Airways ก็ 6,000 กว่าล้านนะครับบริษัท Equifax ของอเมริกานะครับก็โดนไป 20,000 กว่าล้านรวมถึง Facebook นะครับที่ทำในเรื่องของdata นะครับไปให้กับบริษัท Cambridge Analytica นะครับก็โดนทางตัว US Government นะครับปรับไปแสนกว่าล้านบาทนะครับซึ่งในของไทยเรานะครับ ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มีการให้โทษปรับทั้งทางอาญาทางแพ่งแล้วก็ทางการปกครองมี3อย่างเลยครับจะเห็นว่าในส่วนของ บทปรับเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งโทษทางแพ่งทางอาญาด้วยของไทยแลนด์ของเราซึ่งในส่วนของตัว PDPA ของเรานะครับก็จะเริ่ม effective date ประมาณ28พฤษภาคมนี้นะครับก็อีกประมาณน่าจะเกือบ2เดือนละนะครับทีนี้ในส่วนของกฎหมายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับก็ให้ดูเป็นภาพรวมคร่าวๆว่าตัวพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของมาตราอะไรบ้างแบ่งเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นเรื่องของการบังคับใช้คำนิยามต่างๆนะครับหมวด1จนไปถึงหมวด7นะครับซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัว Big ID เนี่ยจะอยู่ในหมวด2กับหมวด3ที่เป็นตัวแดงๆนะครับก็คือเรื่องของการคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมีในส่วนของมาตราต่างๆที่แยกย่อยออกไปว่าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเอ่ยหรือว่าการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายของทางเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเขียนล้อกันมากับในส่วนของตัว GDPR นะครับถ้าไปดูในดีเทลในส่วนของ GDPR เทียบกับในเรื่องของตัวพระราชบัญญัติของเราครับก็จะเห็นว่ามันจะค่อนข้างจะแปลกันไปตรงไปตรงมาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะมีการตัดบางข้อออกบ้างนะครับในเรื่องของสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมีเรื่องการเขาเรียกว่าการขอความยินยอมนะครับเรื่องของการมีสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลแล้วขอรับสำเนานะครับก็คือไปเทียบกับในส่วนของตัว GDPR เนี่ยคือเรื่องของ Right of Access by Data Subject นะครับเรื่องของการรับในส่วนของ Right ofAutomate decision making and profiling นะครับแล้วก็มีส่วนของการคัดค้านนะครับในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือ right to object นะครับก็เห็นได้ว่าในส่วนของตัวกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะแปลกันมานะครับคล้ายๆกันมาทีนี้มาดูในเรื่องของนะครับการนิยามนิดนึงนะครับว่าในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเรานิยามกันยังไงนะครับซึ่งในส่วนของ GDPR เนี่ยเขาก็นิยามในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า
ในส่วนของตัว PII นะครับก็คือ Personal Identifiable Information หรือตัว PII เนี่ยคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทางตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกชื่อพวกนามสกุลพวกเลขที่บัตรประชาชนเครดิตการ์ดนัมเบอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปเนี่ยมันสามารถทำให้คนที่ได้รับข้อมูลตรงนี้รู้ได้เลยว่าข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลของใครนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลทางตรงหรือที่เราเรียกว่า PII ครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทาง GDPR เขานิยามมานะครับว่าจะต้องมีการ protect ข้อมูลเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของข้อมูล PII หรือ Personal Information นะครับข้อมูลตรงนี้ก็คือข้อมูลที่มันสามารถที่จะลิงก์หรือเชื่อมโยงกับไปยังตัวเจ้าของข้อมูลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพนะครับพวกคุกกี้ ID หรือพวกประวัติการศึกษานะครับข้อมูลคู่สมรสอะไรก็แล้วแต่ไบโอเมตริกพวกลายนิ้วมือฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับข้อมูลตรงนี้บางทีมันหลุดไปตัวเดียวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของใครนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเอามาคอมไบกันนะครับหลายๆตัวแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ทราบได้ถึงตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีการโปรเทคนะครับในทางกฎหมายของทั้ง GDPR และก็ของไทยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมาตรา6ของพระราชบัญญัติของเราก็คือข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนะครับซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทีนี้ในส่วนของตัว Thailand PDPA นะครับแล้วก็ในส่วนของ GDPR แล้วก็ CCPA ของทางฝั่งอเมริกานะครับก็เทียบให้ดูว่าในส่วนของ key requirement ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันอยู่นะครับเช่นเรื่องของการหาทั้งในส่วนของ PII นะครับแล้วก็พวก PII ต่างๆนะครับการเข้าถึงในส่วนของข้อมูลนะครับมีสิทธิ์เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะครับขอทำสำเนาแก้ไขขอลบก็อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยของทาง EU หรือของทางฝั่ง CCPA ทางอเมริกาก็ตามนะครับdocument data used นะครับต้องมีการบอกในเรื่องของ purpose of use ก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับรวมไปถึง consent มี opt in opt out นะครับสามารถที่จะทำให้ user สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับแล้วก็ขอยกเลิกการใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรื่องของ breach notification นะครับในกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเราต้องแจ้งแก่สำนักงานภายใน72ชั่วโมงนะครับซึ่งของประเทศไทยเราเนี่ยก็ระบุไว้ว่า72ชั่วโมงนะครับของ GDPR ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ residency นะครับก็มองในลักษณะที่เป็นกฎหมายของแต่ละประเทศว่าคนคนนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าขอบเขตการบังคับใช้นะครับว่าอย่างพรบของเราก็คุ้มครองในส่วนของคนในราชอาณาจักรไทยนะครับต่อให้มีต่างชาติเนี่ยเข้ามานำเสนอสินค้าและบริการนะครับให้กับประเทศเราคนในประเทศเราครับโดยที่บริษัทเขาอาจจะมีเฮดควอเตอร์อยู่ต่างประเทศนะครับก็เราก็ถือว่าเขามีการอยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย Thailand PDPA ครับเช่นเดียวกันในส่วนของ EU ก็เหมือนกันนะครับ GDPR เนี่ยถ้าเราไปนำเสนอสินค้าและบริการถึงแม้ว่าเฮดควอเตอร์ของเราจะอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของกฎหมายของ GDPR เขาก็โปรเทคนะครับว่าเราเนี่ยก็ต้องคอมไพล์กับในส่วนของตัวกฎหมาย GDPR เช่นเดียวกันคือก่อนอื่นอันดับแรกนะครับว่าการที่เราจะคุ้มครองในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนบ้างครับอยากจะให้นึกว่าณปัจจุบันเนี่ยบริษัทต่างๆมีการเก็บข้อมูลครับลูกค้ามาก่อนที่กฎหมายตัวนี้จะออกมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้มันเก็บอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราจะไปโปรเทคมันยังไงซึ่งในส่วนของคีย์พอยต์หลักๆนะครับในการที่จะคอมไพล์กับ PDPA เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องอยู่3เรื่องหลักๆเลยนะครับก็คือ1ในเรื่องของการทำ data discovery นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราไม่รู้ว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเราเนี่ยไปเก็บอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราจะโปรเทคมันยังไงนะครับ2ในเรื่องของคอนเซนต์นะครับณตอนนี้เรามีในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของระบบละไม่ว่ามันจะกระจัดกระจายนะครับอยู่บนคลาวด์อยู่ในดาต้าเบสอยู่ในพวกไฟล์ต่างๆนะครับพวกนี้เราก็ต้องทำการเขาเรียกว่าสังคายนาทั้งหมดนะครับก็คือเหมือนกับสร้างแผนที่หรือว่าอินเด็กซ์นะครับว่าข้อมูลเหล่านี้มันไปเก็บอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเร
แล้วก็ทำการขอคอนเซนต์ก็คือขอความยินยอมนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเก็บมาเนี่ยเรายังไม่ได้ขอในเรื่องของความยินยอมจากลูกค้าทีนี้ถ้าเราทำในเรื่องของการdiscovery data นะครับดูว่าข้อมูลแต่ละ attribute เนี่ยที่เราเก็บมาเนี่ยเราเคยขอคอนเซนต์จากทางลูกค้าหรือยังนะครับถ้ายังก็อาจจะมีการ reconsent ก็คือส่งคอนเซนต์ไปใหม่เพื่อให้เขาเนี่ยทำการกด accept นะครับหรือไม่ accept ก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องทำการเก็บในเรื่องของข้อความยินยอมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยภาพรวมทั้งหมดก็คือว่าหลังจากที่เราได้ทำการ discovery นะครับแล้วก็ทำการเขียน index ออกมานะครับเขียนสารบัญมาว่าข้อมูลทั้งหมดของเราของลูกค้าคนนี้เราเก็บไว้ที่ไหนบ้างเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาต่อยอดโดยการทำ data protection นะครับซึ่งตามพรบ.ก็ได้บอกมาว่าต้องมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เหมาะสมนะครับก็คือการทำ data protection นั่นเองซึ่งวิธีการที่จะทำ data protection เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรละว่าเขาจะใช้วิธีไหนนะครับอย่างใน GDPR ก็มีในเรื่องของการทำ pseudonymization นะครับทำ data masking หรือแม้กระทั่งทำในเรื่องของ data encryption นะครับมันเข้ารหัสไฟล์อะไรต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่ละว่าแต่ละองค์กรคิดว่าวิธีไหนเหมาะสมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวThailand Data Protection Guideline นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าแนวคิดหรือคอนเซปต์ของทางคณะนิติศาสตร์จุฬานะครับเขาก็ได้ออกในเรื่องของแนวทางปฏิบัติมาว่าในส่วนของการที่จะ comply กับตัว GDPR เนี่ยนะครับควรจะเริ่มจากอะไรก่อนนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำ Data Classification นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเขาเรียกว่า define ในเรื่องของ lawful basis ก็คือสิทธิ์ในการที่จะนะครับทำการ processing นะครับก็คือเอาข้อมูลไปประมวลผลนะครับตามฐานต่างๆอย่างเช่นฐาน contact นะครับก็คือฐานสัญญาฐาน consent นะครับข้อความยินยอมนะครับเรื่องของ vital interest นะครับฐานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเจ้าของข้อมูลนะครับเรื่องของ legal นะครับก็เป็นเรื่องของการประมวลผลตามกฎหมาย public task นะครับเรื่องของการประมวลผลตามเขาเรียกว่าเป็นงานสาธารณะของทางรัฐนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของ process ต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ในส่วนของ Big ID เนี่ยเขาทำในเรื่องของ data classification ครับซึ่งจะเห็นว่าภายใต้ data classification เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำ data policy นะครับกำหนดนโยบายให้กับข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปถึง data discovery นะครับที่ผมกำลังเอา Big ID เข้ามา mapping ให้ดูว่า Big ID เข้ามาช่วยใน process ตรงไหนบ้างนะครับเรื่องของการทำ data proliferation นะครับดูกระบวนการว่าการนำเข้าข้อมูลต่างๆนะครับมีลักษณะของ business flow ยังไงเข้ามาจากทางไหนบ้างแล้วมีใครดึงไปใช้บ้างหน่วยงานไหนรวมไปถึง application อะไรบ้างที่ดึงข้อมูลไปใช้นะครับมีการกำหนดในเรื่องของความเสี่ยงของ data นะครับ data risk level ว่าข้อมูลฐานข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างนะครับถ้ามีการรั่วไหลออกไปจะกระทบในระดับไหนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเซสของการที่จะดูในเรื่องของกำหนดความเสี่ยงนะครับแล้วก็คิดไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิด data breach ออกไปแล้วมันจะไปกระทบอะไรบ้างนะครับมีผลเสียหายขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องของ data protectionนะครับตัว BD เนี่ยไม่ได้ทำการ protection โดยตรงนะครับแต่ว่ามีในเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นการ investigate ในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลได้นะครับประมาณนึงแล้วก็ทำในเรื่องของการต่อยอดกับในส่วนของ product ที่เป็น data protection ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการดูในเรื่องของ sensitive data ต่างๆนะครับพวกที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับเช่นความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อศาสนาอะไรพวกนี้มีวิธีการที่จะเข้าไปสืบค้นในเรื่องของพวกนี้ได้นะครับโอเคครับก็ทีนี้มาถึงในส่วนของ architecture นะครับของตัว Big ID นะครับซึ่งในส่วนของ Big ID เนี่ยมันจะมี component นะครับอยู่หลักๆประมาณ3 component นะครับก็คือมีในส่วนของ Big ID host นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันรันบนเทคโนโลยีที่เป็นพวก Docker หรือ container นะครับก็จะมีในส่วนของ BDD host ที่ภายใน BDD host เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวส่วนประกอบต่างๆอย่างเช่นพวก user interface นะครับมีในเรื่องของ web application นะครับมีการทำ orchestrator บริหารจัดการในเรื่องของ queue ต่างๆโดยผ่าน RabbitMQ นะครับมี correlator นะครับ
ซึ่งในส่วนของ database host เนี่ยนะครับเราใช้เป็นในส่วนของตัว database ที่ชื่อว่า MongoDB นะครับแล้วก็ในส่วนของ remote scanner นะครับก็คือตัว BD เนี่ยวิ่งเข้าไปนะครับทำการสแกนกับสิ่งที่เราเรียกว่า data source นะครับ data source คืออะไร data source ก็คือในส่วนของพวก structure database ต่างๆอย่างเช่นพวก SQL นะครับ Oracle นะครับ MySQL อะไรประเภทนี้นะครับถือว่าเป็น structure databaseนะครับหรือพวก unstructure ต่างๆนะครับที่เป็นพวก NoSQL ต่างๆเช่นพวก Big Data Hadoop นะครับอะไรประเภทนี้แล้วก็ในส่วนของไฟล์แชร์นะครับอย่างเช่นพวกไฟล์ Word Excel PDF นะครับ Microsoft Office ต่างๆครับรวมไปถึงพวก Cloud Service นะครับอย่างเช่นพวกที่อยู่เป็น Cloud Storage อย่าง OneDrive นะครับ Google Drive พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปนะครับเข้าไปสแกนหาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เป็น PI แล้วก็ PII ได้นะครับซึ่งตัว Big AD เนี่ยไม่ได้มีการลงเอเจนต์นะครับถือเป็นตัวเอเจนต์เลสก็คือขอแค่ user นะครับที่มีสิทธิ์แค่ read only ทำการวิ่งเข้าไปทำการสแกนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวมันเนี่ยไม่ได้มีการ duplicate ข้อมูลของตัว database ออกมาเก็บไว้ที่ตัวมันนะครับเป็นลักษณะของการที่เข้าไปสแกนแล้วก็เอามาเขียนสร้าง index หรือสร้างสารบัญในตัวของ MongoDB อีกทีนึงนั้นไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลของตัวมันเนี่ยจะหลุดหรือรั่วไหลออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ duplicate ออกมาครับอันนี้ก็เป็น architecture ให้ฟังคร่าวๆว่าตัว Big AD เนี่ยนะครับมี component อะไรบ้างแล้วรันบนเทคโนโลยีอะไรนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่ไปรันทั้งบน on premise on cloud หรือ hybrid อันนี้ก็ได้หมดนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของตัว method of discovery นะครับก็ในส่วนของวิธีการที่ตัว BigID เนี่ยวิ่งเข้าไปทำการค้นหาข้อมูลทั้งที่เป็นstructure นะครับหรือ unstructure รวมไปถึงพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยก็จะมีเมธอดหลักๆอยู่ประมาณ 3-4 เมธอดนะครับก็สิ่งที่ BigID ใช้เป็นวิธีหลักเลยนะครับก็คือในส่วนของ value matching ก็คือการเข้าไปดูในเรื่องของตัว context ของตัว database ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ BigID เนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าใช้ unique ID นะครับในการ reference ก่อนว่า unique ID ของแต่ละuser หรือว่าแต่ละฐานข้อมูลของคนคนนั้นน่ะมีอะไรเป็นลักษณะพิเศษบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเลขที่บัตรประชาชนเนี่ยถือว่าเป็น unique ID ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง BigID เนี่ยจะทำการเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้แล้วก็อิงไว้ว่าเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของคนคนนั้นก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะเข้าไปทำการสแกนในลักษณะของตัวแต่ละคอลัมน์ของดัตเตอร์เบสดูครับอย่างเช่นว่ามีคอลัมน์ที่ชื่อว่า name นะครับหรือว่านามสกุล surname อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอ่านดูเลยว่าในหัวข้อคอลัมน์ name เนี่ยนะครับชื่อของแต่ละคนเนี่ยนะครับเขียนว่าอะไรบ้างสิ่งที่เขาทำต่อไปคือทำการ correlate ก็คือว่าหลังจากสแกนในส่วนของดัตเตอร์เบสเสร็จแล้วนะครับก็จะไปดูในเรื่องของการเปรียบเทียบหรือ correlate กันระหว่างตัวคอลัมน์ของ data source อื่นๆอย่างเช่นถ้าข้อมูลของคนคนนี้อยู่บน SQL นะครับเขาก็ทำการสแกนและเก็บไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไป compare กับข้อมูลของในจอนที่อยู่บน database ที่เป็น Oracle นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันเสร็จแล้วก็ทำการ compare กันแล้วก็ไปเขียน index บอกว่าเนี่ยข้อมูลของในจอนนะครับเก็บอยู่ที่ทั้งบนในส่วนของ SQL อยู่บน Oracle ด้วยใน table นี้นะครับในคอลัมน์นี้นั่นคือสิ่งที่ BigID ทำเป็นอันดับแรกโดยใช้เมธอดที่ชื่อว่า value matching ก่อนนะครับซึ่งในส่วนของ product ทั่วไปตลาดเนี่ยส่วนมากจะใช้ลักษณะที่เป็น regex ครับ regular expression ในการจับ pattern matching นะครับซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของ BigID เนี่ยก็มีเหมือนกันครับก็คืออยู่ตรง discovery method ที่เป็น classification หรือว่า pattern matching นั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลการจับ pattern ของข้อมูลที่เป็นพวก PII นะครับอย่างเช่นเลขที่บัตรประชาชนเลขที่บัตรเครดิตนะครับเลขที่พาสปอร์ตนัมเบอร์ของแต่ละชาตินะครับพวกนี้ก็จะมีในส่วนของ pre-config ก็คือมีการ provide มากับในส่วนของ BigID ให้อยู่แล้วนะครับอย่างที่เลขที่บัตรประชาชนของไทยเนี่ยก็มีในส่วนของ pattern matching provide มาให้ละนะครับก็ไม่ต้องมานั่งเขียนเลขเองแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนของ machine learning นะครับเราก็มีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมname entity recognition นะครับหรือว่าตัว NeRO โปรแกรมเนี่ยเวลาที่เรา install เราสามารถที่จะ provide ในส่วนของ NeRO โปรแกรมเนี่ยพร้อมกันในขั้นตอนการ deploy ได้ก็คือเอา machine learning เข้ามาช่วย
นะครับช่วยในการค้นหาข้อมูลที่เป็นพวก PI personal information ต่างๆนะครับพวก address พวกที่อยู่พวกความคิดเห็นนะครับนามสกุลหรือว่าโทษทีครับพวกที่เป็นเขาเรียกว่าความคิดเห็นทางการเมืองนะครับแล้วก็ศาสนาอะไรประเภทนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวเนอร์เข้ามาช่วยนะครับแล้วสุดท้ายในเรื่องของการทำ subject asset request ก็คือหลังจากที่ user มีการเขาเรียกว่า request ในเรื่องของสิทธิ์นะครับที่อยากจะแก้ไขที่อยากจะลบหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัว method ที่ชื่อว่า subject asset request เนี่ยทำการสแกนแล้วก็ออก report มาได้ว่าข้อมูลของเขาเนี่ยอยู่เก็บอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เราเก็บไปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีในช่วงของพาร์ทที่เป็นเดโมนะครับแล็บที่เราจะมาสาธิตให้ดูอีกทีนึงนะครับในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนะครับโอเคครับอันนี้ผมลองอธิบายไปแล้วนะครับก็คือเมธอดต่างๆตะกี้นะครับ value matching นะครับจะเห็นว่ามันมี unique ID อยู่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้อง require ก่อนลำดับแรกของทาง BigID นะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ในขั้นตอนการ config ละนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ residency display name ที่ recommend นะครับว่ามีควรจะมีนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าข้อมูลของคนนั้นนะครับเป็นคนสัญชาติไหนนะครับแล้วก็ทำการเอาไป mapping อยู่ในแผนที่ของ BigID อีกทีนึงนะครับโอเคก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเรื่องของนะครับการทำ pattern matching นะครับดูในเรื่องของ pattern ที่เป็น email pattern ที่เป็น IP addressนะครับแพทเทิร์นที่เป็นในส่วนของ social security number ของคน US นะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ครับจะเข้าในส่วนของตัวที่เป็นฟังก์ชันและฟีเจอร์ละของ BigID ฟังก์ชันและฟีเจอร์แรกของ BigID นะครับที่วันนี้นำเสนอคือในเรื่องของ consent and governance tracking ครับ consent and governance tracking เนี่ยครับทำในเรื่องของการ comparetัว attribute ที่อยู่ใน consent นะครับคืออันดับแรกของการที่เราจะ compare ได้เนี่ยมันต้องมีการ add ในเรื่องของ data source ของ consent เข้าไปคำว่า consent database คืออะไรก็คือสิ่งที่เราไปเก็บข้อมูลมาจากทาง user หรือทางลูกค้ามานะครับเช่นเราอาจจะเขียนในเรื่องของconsent ไว้นะครับในหน้าเว็บ portal ว่าในหน้าเว็บเนี่ยบอกว่าเราเก็บขอเก็บในเรื่องของชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรของลูกค้านะครับโดยแจ้งวัตถุประสงค์ไปว่าเราเก็บข้อมูลเหล่านี้มาทำอะไรบ้างนะครับสมมุติตะกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราเก็บมา4อย่างนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรเนี่ยนะครับเราเก็บมาแล้วก็แจ้ง purpose of use ก็คือว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรเช่นเราเอาไปใช้ในการติดต่อลูกค้าเพื่อทำเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งครับว่าถ้าเกิดเรามีโปรโมชั่นใหม่ๆเนี่ยเราจะส่งอีเมลไปหานะหรือโทรไปหาส่ง SMS ไปหาอะไรประเภทนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการมาแมปกับในส่วนของตัว agreement อีกทีนึงนะครับทีนี้มันจะมีในเรื่องของตัวข้อมูลเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเรามีข้อมูลลูกค้ามาตั้งนานละเราเก็บมาก่อนหน้านี้ละนะครับทีนี้พอกฎหมายมันออกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าในส่วนของตัว consent เนี่ยเราได้เขียนบอกเขาไปหรือยังว่าเราขอเก็บตามกฎหมายนะครับซึ่ง BigID จะมาช่วยอะไรก็คือหลังจากที่มันสแกนตัว data source ทั้งหมดของเรานะครับแล้วก็ทำการออกมาเป็น inventory map แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าส่วนของข้อมูลของลูกค้าที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับและเราอ่ะมีการขอในส่วนของ consent มาแล้วหรือยังนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับก็คือตัว BigID มันจะทำการสแกนนะครับแล้วก็ทำการ compare ระหว่างในส่วนของตัว consentแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในตัว BigID เองนะครับแล้วมันก็จะแจ้งเตือนออกมาว่านะครับข้อมูลเหล่านี้นั่นคือ attribute เหล่านี้นะครับเราอ่ะเก็บข้อมูลเขามาโดยที่เรายังไม่ได้ขอ consent เขามาเลยก็คือเขายังไม่ได้อนุญาตนั่นเองแต่เราไปเก็บมาแล้วเนื่องจากเราเก็บมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับเช่นนะครับเขาก็แจ้งบอกว่า following attribute are collect without legitimacy of use นะครับก็เราไปเก็บในเรื่องของ state เรื่องของ last name first name มาโดยยังไม่ได้ขอ consent เขามาเลยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเป็นรายบุคคลเลยว่าเก็บของใครมาบ้างแล้วก็เก็บมาโดยที่ยังไม่ได้ขอนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการทำรีคอนเซนต์ไปอีกทีหนึ่งก็คือส่งพวกคอนเซนต์เนี่ยไปให้แต่ละยูเซอร์ทำการกด accept หรืออะไรก็แล้วแต่ถือว่าเราต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเนี่ยเราเก็บมาโดยที่ยังไม่ได้ขอนะครับ
ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไป define นะครับมันก็จะมีในส่วนของ remediation นะครับให้เราคลิกต่อไปว่า define agreement ก็คือเราอาจจะไปแก้ในเรื่องของตัว consent นะครับตรงหน้าเว็บว่าเราขอเก็บ state ขอเก็บ last name ขอเก็บ first name นะครับเพื่อเอาไปทำอะไรระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องแจ้งนะครับหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งที่ตัว consent มันหมดอายุก็คือว่าเราขอเก็บเนี่ยครับสมมุติผมยกตัวอย่างว่าเราขอเก็บ3อย่างนี้มาเนี่ยแต่วันหนึ่งเรามันถึงกำหนดที่จะต้องทำการลบเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยก็ได้บอกว่าเราจะเก็บอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้เก็บไว้ได้ตลอดนะครับเราต้องแจ้งทาง user ด้วยว่าเราจะขอเก็บมาด้วยระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับสมมติบอกว่าปีหนึ่งนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยข้อมูลพวกนี้เราไม่สามารถเอามา processing ได้ละนะครับเราก็ต้องทำการลบทีนี้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละคนเนี่ยไปกด accept เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าบางคนก็กด accept วันนี้บางคนก็กด accept มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาหมดอายุเนี่ย expire date มันจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งตัว BKD เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้เหมือนกันก็คือว่าทำการดูว่าเขากดในเรื่องของข้อความยินยอมเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้ววันที่วันนึงเนี่ยข้อความมันหมดอายุไปนะครับตัว consent หมดอายุไปเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ feature 1นะครับที่ BKD นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการ manage consent แล้วก็ trackingนะครับโอเคก็ทีนี้มาส่วนนะครับในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็นตัว data supply automation นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิของเจ้าของข้อมูลครับก็คือสิทธิในการที่เขาจะขอแก้ไขขอให้ลบนะครับก็คือใน GDPR เขาก็บอกไว้ว่าสิทธิในการทำ right to be forgotten ก็คือลบข้อมูลของเขาออกจากระบบซะเพราะว่าเขาไม่อยากใช้บริการเราแล้วนะครับหรือเราจะทำการออกพวก copy สำเนาถ้าเกิดเขาขอเราก็ต้อง provide ในส่วนนี้ให้เขานะครับที่นี่ส่วนของหลังบ้านนะครับก็จะมีในส่วนของตัวฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามาช่วยงานสำหรับผู้ที่ดูแลในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะครับก็คือช่องทางข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีการ provide ในเรื่องของช่องทาง request ของ user นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บเอ่ยหรือว่าอาจจะเป็นทั้งทางโทรศัพท์ทางอีเมลอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งหลังจากที่เขา request มาแล้วเนี่ยหลังบ้านนะครับก็จะมาใช้ฟีเจอร์ตัวนี้คือตัว data subject line automation เนี่ยในการที่จะทำการค้นหาข้อมูลของคนคนนั้นนะครับแล้วก็ทำการตอบสนองต่อ request ที่ user request มานั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เขาขอลบข้อมูลนะครับออกจากระบบนะครับเราก็มาใช้ในส่วนของฟีเจอร์ตัวนี้นะครับตัว DISA หรือ data subject line เนี่ยในการ request ทั่วทีครับในการที่จะออกในส่วนของรีพอร์ตออกมานะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเขาขอมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเลขที่บัตรประชาชนเขามากรอกในส่วนของตัว data subject access request ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยว BD เนี่ยมันจะทำการเข้าไปค้นหาข้อมูลทั้งหมดของเลขที่บัตรประชาชนใบนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรีพอร์ตนะครับนะครับก็คือเป็นตัวอย่างของรีพอร์ตให้ดูว่าหลังจากที่มีการค้นหาข้อมูลของเลขที่บัตรประชาชนใบนั้นแล้วนะครับข้อมูลของเลขที่บัตรประชาชนใบนั้นเนี่ยของนายคนนั้นนะครับไปเก็บอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมันก็จะออกมาเลยว่ามี attribute ไหนบ้างนะครับเก็บไว้ที่ไหนบ้าง data source ไหนนะครับแต่สิ่งที่ BKD ไม่ได้ทำนะครับก็คือเขาไม่ได้ไปตามลบให้แบบอัตโนมัตินะครับก็คือตรงเนี้ยต้องออกรีพอร์ตมาแล้วก็เอารีพอร์ตตัวเนี้ยไปให้กับผู้ที่ดูแลฐานข้อมูลต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยไปตามลบเองนะครับเพราะเนื่องจากตัว BKD อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าไม่ได้ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบเป็นแอดมินหรืออะไรนะครับแค่ขอสิทธิ์ read only เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปลบในส่วนของข้อมูลของเขาโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้เราเอาตัวในส่วนของตัว report ตัวเนี้ยไปให้ทางผู้ที่ดูแลข้อมูลครับทำการไล่ลบนะครับมันก็มันจะมีข้อนึงด้วยว่าการจะลบอะไรเนี่ยมันก็ต้องดูในส่วนของแต่ละข้อมูลแต่ละ attribute ว่าอะไรลบได้ลบไม่ได้ด้วยนะครับมันก็ต้องมีการ verify ก่อนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลที่เป็น contact หรือเป็น virtual instance หรือเป็น public task อย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นแล้วว่ามันก็จะมีสามารถเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บอะไรไว้เลยเราไปลบหมดบางทีมันอาจจะไม่มีการมาจะผิดกฎหมายนะครับผิดกับกฎของสัญญา contract ที่ทำไว้กับลูกค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยต้องมีการ verify ก่อนครับว่าลบอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหลังจากที่ทำการสแกนนะครับในส่วนของ data source ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ
ทั้งที่อยู่บนบนคลาวด์ทั้งที่เป็นสตรัคเจอร์และสตรัคเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะที่เป็น inventory นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของตัว inventory ของ BigID นะครับให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเก็บข้อมูลมาตัว PII record เนี่ยที่เจอเท่าไหร่นะครับ risk score ประมาณไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องของ residency นะครับข้อมูลเนี่ยเป็นของชนชาติอะไรเยอะที่สุดสัญชาติอะไรเยอะที่สุดนะครับมี attribute ตัวไหนบ้างที่เก็บมานะครับมีส่วนของตัว data source นะครับข้อมูลของตัว PII เนี่ยอยู่บน data source ที่เป็นอะไรเยอะที่สุดนะครับรวมไปถึง application อะไรที่มีการดึงในส่วนของข้อมูลเหล่านี้มาใช้เยอะที่สุดครับก็คือมันจะแสดงในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลของเราที่เราสแกนมาได้ให้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีในเรื่องของ part demo อย่างที่ผมบอกไปว่าหลังจากที่ผมพรีเซนต์เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของหน้าตาตัวจริงของมันเลยนะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วก็คอนฟิกอะไรยังไงนะครับมันจะให้ลงดีเทลอีกทีหนึ่งอันนี้ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับว่าเนี่ยหน้าตาจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับมีแดชบอร์ดนะครับมีในเรื่องของแผนที่ให้ดูนะครับแผนที่ก็คือมันจะแมปว่าข้อมูลเนี่ยอยู่ประเทศไหนนะครับมีการดึง portable ข้อมูลไปใช้จากประเทศไหนบ้างนะครับเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายไปยืนจุดไหนมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างดึงไปใช้รวมไปถึง residency ก็คือสัญชาติของข้อมูลของคนของแต่ละประเทศนั้นๆนะครับไปอยู่ตรงไหนมากที่สุดนะครับโอเคครับก็ตะกี้ในส่วนของ inventory เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของ demo live ทีนึงนะครับจะเห็นภาพชัดกว่านี้แล้วก็ในส่วนของอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่ชื่อว่าตัว automate data record keeping and lineage นะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการทำ business flow data flow ว่าข้อมูลนะครับมีการวิ่งเข้ามาจากทางไหนบ้างนะครับแล้วก็มีการ transform ไปที่ application ไหนก็คือลักษณะของการทำ flow ของข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ตามปกติตัว product อื่นเนี่ยเขาจะทำเป็นลักษณะที่เป็น questionnaire ก็คือว่าเอา questionnaire มาให้ทาง userแต่ละแผนกเป็นคนกรอกว่ามีการเอาข้อมูลเนี่ย input มาจากเริ่มจากจุดไหนก่อนนะครับแล้วก็เอามาทำเป็น business flow อย่างเงี้ยนะครับแต่ของ BigID เนี่ยเราสามารถที่จะวาด flow บนตัว BigID เองได้เลยก็คือใช้ลักษณะที่เป็นการ drag and drop นะครับและสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือในส่วนของตัว BigID เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่า rescan อยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในกรณีที่เราจะ add business flow ของHR ละกัน HR process นะครับเวลาที่เรารับพนักงานเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีการinput ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของทางพนักงานใหม่นะครับถามว่าแล้วมัน input มาจากจุดไหนก็ต้องเริ่มมีการ add เข้ามาก่อนว่าโอเคคุณอาจจะต้องเข้าไปที่workday application เพื่อให้ user เป็นคนกรอกหรืออาจจะเป็นลักษณะ manual ก็ได้นะครับก็คือเอาแบบฟอร์มไปให้ทางพนักงานใหม่กรอกเสร็จแล้วพนักงาน HR ถึงจะมากรอกเองลงบนพวกapplication HR อย่าง Workday อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มีการเชื่อมโยงกันนะครับก็คือลากจากตัวที่เป็นหน้าเว็บไปเก็บไว้อยู่บนตัว HR นะครับ application เสร็จแล้วมีการหลังจากที่กรอกลง HR application เสร็จแล้วนะครับไปเก็บอยู่ใน database ก้อนไหนของตัว Workday นะครับเราก็ทำการบอก business ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงมีแอปพลิเคชันไหนบ้างดึงข้อมูลตรงนี้ไปใช้นะครับเราก็ทำการวาดออกมาแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัว business flow ทั้งหมดให้เห็นภาพนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของตัว GDPR Article 30ที่ว่าต้องมีการเก็บในเรื่องของ Record of Data Processing Activity นะครับก็คือต้องรู้ว่าข้อมูลมี input มาจากตรงไหนบ้างในแต่ละแผนกนะครับก็คือจริงๆแล้วต้องทำกับทุกแผนกแหละนะครับที่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เราต้องพยายามนะครับไปสอบถามแล้วก็เก็บข้อมูลมาแล้วก็มาวาดไว้ลงบนในส่วนของตัว BigID นะครับเสร็จแล้วหลังจากที่มีการเพิ่ม attribute อะไรเข้ามาเนี่ย BigID มันจะทำการสแกนแล้วมันก็จะรู้ได้ว่าเนี่ยมีการเก็บข้อมูล attribute ที่เกินมาหรือว่าเราไม่ได้ขอ consent กับทาง user มาก็เหมือนกับconcept ตะเกียครับ concept ของ consent and governance tracking นะครับก็คือมันทำการสแกนมันก็จะรู้ว่าข้อมูลที่เราขอทางยูเซอร์มาหรือทางพนักงานมาเนี่ยเราขอเก็บอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางทีเราไปเก็บอะไรเกินมามันก็จะบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่า questionnaire ในแง่ของการทำ
เขาเรียกว่า continuous scan นั่นคือการเช็คอยู่ตลอดนะครับมีการ verify อยู่ตลอดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเก็บอะไรเพิ่มเติมเกินมาหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นข้อดีในส่วนของตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่าตัว automated data record keeping ครับซึ่งณวันหนึ่งที่ทาง audit นะครับหรือใครเนี่ยมาขอดูในเรื่องของตัว business process เนี่ยเราสามารถออกมาเป็น report ได้นะครับเราก็เขียน report ออกมานะครับเป็น PDF file ประมาณนี้นะครับก็จะโชว์ว่าข้อมูลของตัว business process report ของ HR recruiting นะครับเป็นยังไงเริ่มจากตรงไหนนะครับมีใครมีแอปพลิเคชันอะไรนะครับดึงไปใช้บ้างมีใครที่สามารถดึงไปใช้ได้บ้างนะครับก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าโอเคข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเก็บอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มีอะไรไปใช้บ้างนะครับทีนี้มาในส่วนของตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่า apply นะครับlabel นะครับรับตัวโทษทีครับตัว label นะครับก็คือเราสามารถที่จะทำการต่อยอดจาก big id ก็คือหลังจากที่ big id ทำการ classify ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติด label ลงบนข้อมูลนั้นๆได้นะครับแล้วเอาในส่วนของตัว microsoft azure information protection ตัวเนี้ยนะครับมาช่วยในการ protect ในเรื่องของข้อมูลนั่นเองนะครับก็คือลักษณะของการอินทิเกรตกับ third party นะครับที่เป็นcommercial กันนะครับก็คือเนี่ยเขาเป็น partner กันกับ Microsoft นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกค้าที่ใช้ในส่วนของ Microsoft AAP เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้นะครับทำการ classify ข้อมูลได้เสร็จแล้วมันจะติดในส่วนของตัว label ให้กับตัวข้อมูลนั้นนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเลขที่บัตรเครดิตนะครับที่เราไปสแกนเจอเนี่ยสำหรับคอลัมน์นี้นะครับเราขอให้เป็น confidentialเราก็ติด label ไปว่าเป็น confidential เสร็จแล้วเราไปคอนฟิกบนตัว Azure Information Protection ว่า label ที่คือที่เราใส่ว่าเป็น confidential เนี่ยให้ทำการ action ต่างๆเช่นให้ block นะครับหรือให้ lock เก็บไว้หรืออาจจะปล่อยผ่านหรือ lock เก็บไว้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราไปวาง policy บนตัว Azure ยังไงนะครับแต่ว่าเราใช้ในเรื่องของฟีเจอร์ของตัว Big ID ที่มีความสามารถในการ classify ข้อมูลส่วนบุคคลที่มันค่อนข้างฉลาดเนี่ยมาทำการ classify ก่อนนะครับแล้วก็เอา data protection เนี่ยมาคุมอีกทีหนึ่งนะครับมาต่อยอดว่าโอเคเราจะทำอะไรกับในส่วนของตัวข้อมูลที่ Big ID เนี่ยมาทำการ classify เจอนะครับอันนี้ก็คือพูดให้เห็นภาพว่าตัว Big ID เนี่ยสามารถ integrate กับตัว Microsoft AIP ได้นะครับโดยมีการติด label ได้นะครับเรื่องของการ set policy นะครับตัว Big ID เนี่ยมีในเรื่องของการ setpolicy ของ data อย่างที่บอกไปว่ามีสเต็ปการทำตัว compile กับในส่วนของตัว PDPA เนี่ยมันมีเรื่องของ data classification และภายใต้ data classification เนี่ยมันจะมีเรื่องของ data policy นะครับ data proliferation อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนของการทำการ compile กับตัว PDPA ครับก็คือเราเซต policy มาว่า policy แต่ละ policy เนี่ยนะครับเราจะกำหนดว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว GDPR นะครับก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับคนที่อยู่ในสภาพยุโรปเนี่ยนะครับถ้ามีการดึงไปใช้นะครับหรือมีการคิวรี่เนี่ยเกินกว่าค่าที่กำหนดเนี่ยเราสามารถกำหนดค่าคิวรี่ที่เรียกว่า Tickling Threshold ครับตัวเนี้ยถ้าเกิดมีการไปดึงมาใช้มากกว่าที่กำหนดเราสามารถที่จะทำการ alert แจ้งเตือนได้นะครับเพราะว่าเรายกตัวอย่างว่าสมมติมีใครมาดึงข้อมูลไปใช้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลของคนที่อยู่ใน GDPR เยอะนะครับแล้วมันเกินกว่าค่าคิวรี่ที่เรากำหนดไว้ว่าสมมติเรากำหนดไว้10แต่มีการดึงไปใช้มากกว่าที่เรากำหนดไว้มันก็มีการแจ้งเตือนไปยังตัวระบบ Big ID นะครับว่าณตอนนี้มีการคิวรี่หรือมีการดึงข้อมูลไปใช้อะมากกว่า policy ที่เรากำหนดละนะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งคอนเซิร์นแล้วว่าโอเคทำไมปกติมันมีการดึงใช้งานในแต่ละวันเนี่ยแค่ประมาณ100ครั้งหรือไม่เกินกว่านี้ละแต่ทำไมวันนี้มีเป็นพันเลยอันนี้ครับก็คือเป็นแง่ของการประยุกต์ใช้ว่าเราก็สามารถจะรู้ได้ก่อนเลยว่าตัว Big ID เนี่ยมันมีการจับพฤติกรรมที่ผิดปกติละของการดึงข้อมูลไปใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว privacy list นะครับเราสามารถที่จะทำการ manage ในเรื่องของ privacy ได้เอาตัวที่ครับนะครับ
ตัวริสกอร์นะครับก็คือมันผูกกับในเรื่องของตัวโพลิซีตะกี้แหละนะครับว่าเราต้องมีการเวทสกอร์ก่อนนะครับแต่ละแอทริบิวต์เนี่ยเราสามารถที่จะใส่สกอร์ไปได้ว่าแอทริบิวต์อะไรที่เราให้ความสำคัญแอทริบิวต์อะไรที่เราให้ความสำคัญน้อยกว่านะครับโดยมันจะมีค่าตั้งแต่1ถึง10นะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ residency นะครับเราอาจสมมุติว่าในมุมมองของเราที่เป็นโรงแรมแล้วกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเราอาจจะคอนเซิร์นในเรื่องของกฎหมาย GDPR เราก็เลยไปใส่ในส่วนของ risk score ของคนที่อยู่ในกลุ่มประเทศ GDPR เนี่ยนะครับในสภาพยุโรปเนี่ยด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอาจจะใส่ไว้เป็นประมาณ7หรือ8นะครับทีนี้เราก็เอาตรงเนี้ยนะครับไปผูกกับ policy ตะเกียนะครับถ้ามีการดึงข้อมูลไปใช้เยอะเกินกว่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับตัว risk score มันก็จะทำการคำนวณ นะครับตัวสกอร์ทั้งหมดความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เอาไปโชว์ในหน้าแดชบอร์ดให้ดูว่าสกอร์รวมของตัวความเสี่ยงเนี่ยมันสูงขนาดไหนนะครับนั่นก็ทำให้เราสามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดได้ว่าอะไรที่เราคอนเซิร์นไม่คอนเซิร์นเนี่ยมันตอนนี้ความเสี่ยงมันเยอะน้อยขนาดไหนละนะครับมันก็จะโชว์ในหน้าแดชบอร์ดให้ดูนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นในส่วนของอารมณ์ประมาณ data position รูปแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่เป็นการ awareness ก่อนนะครับการเขาเรียกว่าเหมือนกับเราพึงระวังไว้ก่อนว่ามันจะมีอะไรเข้ามาดึงข้อมูลเราไปใช้ผิดปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการทำ privacy list บวกกับ policy เข้าไปนะครับก็จะช่วยให้เรารู้ภาพรวมรู้เทรนแนวโน้มของการดึงข้อมูลพวกที่เป็นข้อมูลที่เราคอนเซิร์นเนี่ยเอาไปใช้นะครับก็ในส่วนของตัว use case ที่เป็น breach response investigation นะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ comply กับตามกฎหมายนะครับอย่างที่บอกไปว่าตะกี้สำนักงานเขาบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเราต้องแจ้งแก่สำนักงานโดยไม่ชักช้าภายใน72ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมาช่วยอะไรนะครับฟังก์ชัน breach response เนี่ยก็คือณเวลาที่เรารู้ว่าข้อมูลเรานะครับถูกรั่วไหลออกไปนะครับอาจจะด้วยเราไปเจอข้อมูลบน dark web มาว่าเนี่ยมีการซื้อขายข้อมูลกันบน dark web นะครับแล้วเราไปได้ไฟล์ตัวนั้นมาเนี่ยเราอาจจะเอาไฟล์ตัวนั้นนะครับมา import ใส่ในตัว BigID นะครับสิ่งที่ BigID ทำก็คือหลังจากที่ได้ไฟล์ตัวนั้นมาก็ทำการ compare กับตัว index ที่ BigID ทำการสแกนมานั่นแหละนะครับเทียบกับ inventory ว่าข้อมูลที่เราไปได้มาบนดาร์กเว็บที่บอกว่าหลุดเนี่ยมันหลุดจริงหรือเปล่าก็คือมันจะ compare ก่อนก็อาจจะ compare ในส่วนของชื่อนามสกุลที่อยู่ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ที่ตัว BigID เนี่ยกับในส่วนของไฟล์นั้นนะครับเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าความแม่นยำของตัวไฟล์นั้นเนี่ยที่บอกว่าหลุดอ่ะจริงๆแล้วพอมาเทียบกับข้อมูลที่เราสแกนเนี่ยมันตรงกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้ามันตรงกันเกิน 80% เนี่ยเราก็ถือว่าข้อมูลเนี้ยอาจจะเป็นข้อมูลหลุดจริงๆละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราแจ้งแก่สำนักงานนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของผลกระทบของยูเซอร์นะครับก็คือเราจะส่งเมลไปแจ้งเตือนยูเซอร์ว่าให้ทำการรีเซ็ตพาสเวิร์ดด่วนนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็คือการที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหรือ investigate นะครับว่าข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่หลุดจริงไหมถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของถูกต้องเพราะบางทีพวกแฮกเกอร์นี่ก็ไม่ได้เอาข้อมูลจริงๆมาขายหรอกบางทีก็หลอกขายข้อมูลปลอมนะครับเราก็ต้องมีการ verify ก่อนแหละว่าข้อมูลที่มันหลุดไปเนี่ยหลุดมาจากเราจริงหรือเปล่าแล้วมันสามารถดูได้ด้วยว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะไปหลุดตรงไหนบ้างเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่จากตัว business flow อยู่แล้วนะครับว่าข้อมูลของแต่ละแผนกเนี่ยเก็บอะไรattribute ไหนของอะไรไว้บ้างนะครับมันก็ทำการ compare ว่าข้อมูลจริงๆแล้วมันควรน่าจะหลุดมาจากตรงจุดไหนนะครับมันก็จะช่วยเราในเรื่องของการทำการสืบสวนสอบสวนนะครับว่าหาสาเหตุว่าข้อมูลควรจะหลุดมาจากตรงไหนได้บ้างนะครับก็เพราะเนื่องจากระยะเวลาตามกฎหมายที่บอกคือ72ชั่วโมงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ3วันมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็จะต้องมีในเรื่องของtool หรืออะไรเข้ามาช่วยให้งานตรงเนี้ยมันเร็วขึ้นนะครับถึงจะสามารถที่จะแจ้งไปยังสำนักงานได้ครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว breach response investigation นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางเดโมอาจจะมีให้ดูนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว track data access แล้วก็ exporter flow ครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่ามันทำการ map ในส่วนของพวก data source ต่าง
นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆว่ามีการโอนถ่ายหรือว่ามีการดึงข้อมูลไปใช้ยังไงนะครับหลังจากที่มันทำการสแกนแล้วก็ออกมาเป็น inventory แล้วเดี๋ยวมันจะมา mapping ให้ในแผนที่นะครับให้เห็นเป็นภาพประมาณอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของการทำ scan schedule นะครับเนื่องจากข้อมูลพวกนี้มันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับใน database อาจจะมีการ add column ขึ้นมาใหม่เก็บในเรื่องของ attribute ของ user ขึ้นมาใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพวกนี้มันก็ต้องมีการสแกนอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลนะครับตัว BD สามารถตั้งเวลาสแกนได้ครับว่าให้สแกนเวลาไหนที่ไม่กระทบกับตัวโปรดักชันในเวลาทำงานนะครับอันนี้มันก็สามารถที่จะทำได้ว่าเราจะสแกนเป็นสเกจด้วนก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของตัว System Health and Status Monitoring นะครับดูในเรื่องของ performance ของเครื่องนะครับว่าณตอนนี้ CPU Hard Disk นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีประสิทธิภาพในการสแกนขนาดไหนต้องเพิ่มในเรื่องของตัวสแกนเนอร์ไหมนะครับเพราะในenvironment จริงเนี่ยจะต้องมีการคำนวณในเรื่องของตัว system performance นะครับว่าเพียงพอกับ database ไหมนะครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็คือสามารถดูในเรื่องของ system health check ได้นะครับมีในเรื่องของ low-based access control นะครับสามารถที่จะคุมในเรื่องของการใช้งานตาม low ของ user นะครับก็คือใครจะเข้ามาใช้ BID ไม่ก็ต้องแยก low ไปนะครับว่าใครออก report ได้ใครสามารถแก้ไขคอนฟิกเกอเรชันได้ใครสามารถทำการตั้ง policy ได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัว low-based asset control นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของ BSD เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการ support เป็นเขาเรียกว่าเป็น multi data source นั่นก็คือทั้งไฟล์ทั้ง unstructured file share นะครับพวก structured database รวมไปถึงพวก big data นะครับ application ต่างๆนะครับ middleware รวมไปถึง cloud software as a service พวกนี้ก็คือข้อดีของทาง BigID นะครับที่สามารถที่จะรองรับกับในส่วนของ data source ได้หลากหลายนะครับอันนี้ผมให้ดูในเรื่องของการ integration ecosystem นะครับซึ่งจริงๆ BigID ก็จะมีเนี่ยครับ partner ที่เป็น official นะครับอย่าง ServiceNow นะครับซึ่งทำในเรื่องของตัว CMDB พวก ticketing system ต่างๆนะครับเรื่องของตัว IaaS Access พวก AWS นะครับตัว Data Governance นะครับที่มีพาร์ทเนอร์ที่ชื่อว่า Corriba นะครับสามารถมี API คุยกันได้โดยตรงเลยนะครับการทำ De-Identification กับ Product ที่ชื่อว่า Immuta นะครับตัว Labeling อย่างที่บอกว่าสามารถที่ Integrate กับ Microsoft Azure Information Protection ได้นะครับทำ Data Encryption ผ่าน Ionic นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กัน Consent Management นะครับมีการคุยกันกับ SAP ได้นะครับพวกนี้นะครับก็คือเป็น integration ecosystem ที่ทาง BigID เนี่ยสามารถที่จะ integrate ได้โดยตรงเลยนะครับโอเคครับแล้วก็มีในเรื่องของนี้ให้ดูนะครับว่าไฟล์เนี่ยที่มัน support นะครับอย่างเช่น Microsoft Word PowerPoint Excel CVS ตัว PDF Google Slide Google Sheet นะครับบนไฟล์ที่เป็น Apple นะครับพวก zip ไฟล์ต่างๆแล้วก็อาจจะในอนาคตเนี่ยนะครับก็มีการรองรับพวกที่เป็น image หรือ audio binary ซึ่งกำลังจะ coming soon มานะครับหรือพวกไฟล์ที่เป็น OCR ต่างๆนะครับ unstructured file share นะครับพวก CIFS FNB นะครับ SharePoint พวก OneDrive นะครับ Microsoft Azure File นะครับ Google Drive พวกที่เป็น cloud ก็ support หมดนะครับรวมไปถึงพวกที่เป็น structured database ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอย่าง Oracle SQL นะครับMySQL Postgres Informix อะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็พวกที่เป็น Big Data แล้วก็ NoSQL ต่างๆนะครับพวก AWS Redshift นะครับ Mongo Spark นะครับ Elastic Hadoop นะครับคืออันนี้ก็คือข้อดีของทาง BigID ที่จริงๆแล้วถ้าไปเทียบกับ product อื่นในตลาดเนี่ย product อื่นในตลาดจะไม่สามารถที่จะ support ได้เยอะขนาดนี้นะครับบางเจ้าเนี่ย support แต่ support เฉพาะที่เป็น unstructuredบางเจ้าก็ซัพพอร์ตที่เป็นสตรัคเจอร์อย่างเดียวไม่ซัพพอร์ตบนคลาวอะไรเช่นนี้ครับแต่ว่า BigID เนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมในส่วนของตัว data source ทั้งหมดละนะครับเท่าที่เห็นจากสไลด์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคครับก็สรุปในส่วนของ BigID นะครับกับในส่วนของโซลูชันอื่นนะครับก็ BigID นะครับดีไซน์มาจากในส่วนของการค้นหาหรือทำ data discovery แล้วก็ mapping นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของ machine learning นะครับใช้ในเรื่องของ value matching นะครับ
ในการที่เข้าไปทำ data discovery นะครับซึ่งต่างจากเจ้าอื่นที่ส่วนมากจะใช้เทคนิคที่เป็นพวก regular expansion อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถที่จะทำการ discovery ข้อมูลในมุมมองของเขาเรียกว่า individual ได้นะครับแล้วก็ support ในเรื่องของ database ต่างๆที่ผมแจ้งไปตะกี้นะครับสไลด์ไม่กี่หน้าตะกี้ว่ามันสามารถที่จะ support multiple data source ได้ค่อนข้างจะครบเลยนะครับก็รวมไปถึงเรื่องของการ scale นะครับมีการ scale up scale out ได้นะครับเพราะเนื่องจากมันรันบนเทคโนโลยีที่เป็น container and docker นะครับฉะนั้นสามารถจะเพิ่มโหลดได้ในเวลารวดเร็วโดยการเอา docker image ไปรันบนตัว container นะครับเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ได้ทำการโทษทีครับไม่ได้ทำการ duplicate หรือ copy ข้อมูลมาเก็บไว้ที่ตัวมันเองนะครับแต่ทำการ scan แล้วก็มาเขียน index หรือสารบัญเก็บไว้ที่ตัวมันแค่นั้นเองนะครับแล้วเรื่องของ business data flow เนี่ยก็จะมีความถูกต้องแม่นยำกว่าเพราะมีการทำ continuous scan อยู่ตลอดนะครับรวมไปถึงมันมีการเข้าไปจับในส่วนของตัว data source จริงๆไม่เหมือนการใช้ questionnaire ที่ใช้ลักษณะที่เป็นการถามตอบอย่างเดียวนะครับก็คือเข้าไปถามซึ่ง process นั้นเนี่ยบางทีอาจจะเข้าไปถามเป็นรายปีละครั้งหรือครึ่งปีครั้งซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอาจจะเกิดขึ้นเยอะละแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้มีการก็มีการรีสแกนหรือคอนติเนียลสแกนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีทั้งหมดของทาง BigID แล้วก็ภาพรวมฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ผมพรีเซนต์เสร็จตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้ทาง Senior System Engineer ของเราเนี่ยทำการเดโมตัว BigID ให้ดูแบบสดๆเลยก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมโต้นะครับพิมพ์พลเทศนโยธินครับ Senior System Engineer นะครับจาก Enforce นะครับโอเควันนี้หัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดนะครับในส่วนของเดโมตัว BigID นะครับอย่างที่เซสชันก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปนะครับว่า BigID นะครับเป็น tool นะครับที่จะเอาไว้ช่วยในส่วนของ data discovery นะครับซึ่งโอเคในส่วนพอนึกภาพออกนะครับว่าถ้าเกิดในองค์กรของท่านนะครับมีข้อมูลนะครับที่เก็บอยู่ในไม่ว่าจะเป็นดาต้าเบสก็ดีครับหรือว่าไฟล์แชร์ต่างๆนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดในองค์กรของท่านนะครับมีดาต้าเบสอยู่หลัก10หรือหลักร้อยดาต้าเบสแล้วอยู่ดีๆวันนึงพรบ.บังคับใช้ขึ้นมาท่านต้องการเซิร์ชข้อมูลหาของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยว่าในองค์กรของท่านเนี่ยเก็บข้อมูลอยู่ที่ดาต้าเบสที่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้ ถ้าท่านไม่มีเครื่องมือในการเข้ามาช่วยในการค้นหาสิ่งที่ท่านจะทำได้ก็คือการคิวรี่ถูกไหมครับคือการคิวรี่ข้อมูลนะครับในส่วนของดาต้าเบสแต่ละตัวนะครับซึ่งตัว BigID เองหลักๆเลยนะครับที่จะมาช่วยในส่วนของ Database Admin หรือ IT ก็แล้วแต่นะครับที่ดูแลตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่นะครับก็ตัว BigID เองก็จะมาช่วยนะครับในการคิวรี่ข้อมูลตรงนี้ให้นะครับโดยสั่งคิวรี่จากตัว BigID เองก็ตัว BigID จะเข้าไปทำการเซิร์ชหาข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเนี่ยให้นะทุก data source นะครับที่เราทำการ config เอาไว้นะครับโอเคครับในส่วนของหน้าแรกนะครับ dashboard ของตัว BigID นะครับแดชบอร์ดของ BigID นะครับก็จะบอกภาพรวมนะครับของระบบนะครับที่เราได้คอนฟิกเอาไว้ก่อนนะครับก็คือต้องบอกพวก data source อะไรทั้งหมดนะครับนะครับของข้อมูลที่เราเก็บนะครับภาพรวมบอกอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างจะบอกในส่วนของ entity นะครับ entity ก็คือรายละเอียดของจะบอกในส่วนของจำนวนของอัตลักษณ์ของบุคคลนะครับอย่างเช่น user ID นะครับหรือค
ข้อมูลทั้งหมดของบุคคลคนนั้นนะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ที่อยู่ที่เราเก็บอยู่ในระบบนะครับนะครับว่าเรคคอร์ดมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับdata source ที่เราแอดเข้าไปหรือที่เราคอนฟิกบอก BKD นะครับว่าตอนนี้เราเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะครับบอกจำนวนของ object นะครับซึ่งตัว BKD เองเขาจะมองพวก data source หรือพวกแหล่งที่เก็บข้อมูลครับเป็น object นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ file share นะครับมันก็จะบอกในส่วนของ open access ให้นะครับว่าเวิร์ด Excel PowerPoint ต่างๆครับว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคในหน้ารวมนะครับตัว BigID เองเขาก็จะบอกในส่วนของเรื่องสกอร์โดยรวมทั้งหมดนะครับโอเคสกอร์อย่างที่ได้กล่าวไปในเซสชันก่อนหน้านี้นะครับว่าสกอร์โดยรวมนะครับมันมาจากตัว Data Source นะครับที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วสแกนทั้งหมดนะครับอยู่ที่เราคอนฟิกเราสามารถเลือกได้นะครับโดย default ของตัวระบบของ BigID เองครับเริ่มต้นเขาจะให้มาแค่อย่างละ5นะครับมีคะแนนตั้งแต่0ถึง10ตัว BigID เองเขาจะกำหนด default พื้นฐานมาแค่นี้คือ5คะแนนนะครับของแต่ละ data source แต่ละ attribute เลยนะครับซึ่งเราสามารถมาเวทน้ำหนักเอาเองได้นะครับว่าคือแต่ละองค์กรบางทีอาจจะไม่คิดไม่เหมือนกันนะครับบางทีอาจจะมองว่าข้อมูลฟิลไหนหรือแอตทริบิวต์ไหนมันเซนซิทีฟมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราสามารถมาแอดจัดเรื่องสกอร์คะแนนความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้นะครับถัดมาในส่วนของด้านล่างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า BigID เองเนี่ยเขาจะจำแนกหรือแยกออกมาให้ดูเป็น residency นะครับเป็นสัญชาติซะองค์กรนะครับมีการติดต่อกับคู่ค้าที่เป็นต่างชาติหรือต้องมีการติดต่อทำการค้าระหว่างประเทศเยอะๆนะครับกับลูกค้าที่มีมาจากหลายโซนหลายประเทศนะครับซึ่งตัว BigID เองเขาจะทำเป็นเหมือน heat map นะครับก็คือเป็น heat map ในส่วนของรูปแผนภูมินะครับซึ่งมันจะทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือประโยชน์ก็คือเราจะเห็นเป็นกลุ่มของข้อมูลนะครับว่ากลุ่มของข้อมูลที่เรามีอยู่ในระบบที่เราเก็บอยู่ในองค์กรอยู่ในระดับประเทศไหนบ้างแล้วแต่ประเทศเนี่ยเราก็สามารถคิดได้ว่าถ้าเป็นอยู่ในโซนอเมริกาโซน EU เนี่ยเขาจะต้องมีเราจะต้องทำตัวยังไงก็คือมันจะมีเรื่องของGDPRถูกไหมครับก็จะมีพวก GDPR กฎหมายของแต่ละประเทศอยู่ตรงนี้เราก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อลูกค้าของเราเนี่ยที่เราเอาข้อมูลของเขามาเก็บไว้ในระบบของเราเนี่ย อยู่ในภูมิภาคไหนบ้างประเทศไหนบ้างนะครับแล้วก็เราจะต้องปฏิบัติตามคอมไพล์ของข้อมูลของแต่ละประเทศยังไงนะครับตรงนี้เราก็สามารถดูได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของพวก policy นะครับ policy ตรงนี้เราก็สามารถกำหนด policy ภายในองค์กรของแต่ละคนได้นะครับอย่างเช่นนะครับเราอาจจะบอกว่าข้อมูลที่อยู่ใน database A อยู่ใน database A เนี่ยไม่ควรจะมีข้อมูลส่วนเป็น sensitiveประชาชนหรือบัตรเครดิตตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนด policy นะครับบอกว่าถ้าตราบใดที่ BigID ไปสแกนแล้วเจอตรงนี้นะครับเจอหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรประชาชนที่เราเซตไว้เนี่ยให้มันเตือนเป็น compliance ขึ้นมาว่าเป็น false นะครับว่าจริงๆแล้ว database ก้อนนี้ไม่สมควรมีข้อมูลที่เป็น sensitive อยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เราสามารถเซตอัพได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของ data source นะครับตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดเป็น data source ที่เราคอนฟิกเข้าไปเนี่ยมีจำนวนอยู่เท่าไหร่นะครับที่เรคคอร์ดเอาไว้นะครับในส่วนของ personal information นะครับ
ัดมานะครับผมจะกล่าวอย่างนี้ครับหลักการทำงานนะครับของ Big ID นะครับหลักๆไม่ยากครับมีอยู่แค่2ถึง3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า Big ID เขาทำหน้าที่เป็น Data Discovery เท่านั้นซึ่งหลักขั้นตอนในการทำงานของมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างครับขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะ Discovery มันได้นะครับก่อนที่ Big ID มันจะเข้าไป Discovery เนี่ยเราจะต้องบอกที่อยู่หรือซอร์สนะครับที่เก็บข้อมูลของดัตต้าเบสของเรานะครับหรือไฟล์แชร์นะครับเมื่อเราบอกซอร์สหรือที่เก็บแล้วนะครับถัดมานะครับถ้าเกิดแหล่งที่เก็บข้อมูลของเราเป็นดัตต้าเบสนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องไปบอกให้ Big ID มันรู้จักว่าดัตต้าเบสที่เราแอดเข้าไปเนี่ยข้อมูลไหนข้อมูลไหนบ้างจนบอกให้ตัว ID นะครับเสร็จแล้วพอบอกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3คือการสั่งให้มันเข้าไปสแกนนะครับซึ่งตัว Big ID เวลามันเข้าไปสแกนเนี่ยมันต้องการสิทธิ์แค่ read only เท่านั้นนะครับเท่านี้เองนะครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับคือแค่บอกซอร์สบอกข้อมูลที่เป็น sensitive หรือ PI นะครับแล้วก็สั่งให้มันสแกนเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับซึ่งข้อดีนะครับของ Big ID นะครับที่อยู่ในตลาดณตอนนี้นะครับข้อดีของ Big ID นะครับก็คืออย่างที่เซสชั่นที่แล้วได้กล่าวไปนะครับ Big ID เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น structure นะครับก็คือพวก database ทั้งหลายนะครับ Big ID มีให้เลือกมากนะครับในการเข้าไป connect นะครับไม่ว่าองค์กรของท่านจะใช้เป็นdatabase พวก Microsoft SQL หรือ Oracle อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัว Big ID เองจะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ2นะครับในส่วนของที่เป็น unstructured file นะครับตัว Big ID เองก็รองรับพวกไฟล์แชร์ต่างๆนะครับพวก Word Excel PowerPoint อะไรพวกนี้นะครับก็จะรองรับได้เยอะมากนะครับรวมไปถึงพวกแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าขั้นตอนการทำงานของ Big ID นะครับขั้นแรกคือการต้องบอกให้มันรู้จักก่อนนะครับว่าที่เก็บในองค์กรนะครับของเราเนี่ยมีซอสที่เก็บอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็จากหน้าจอนะครับในส่วนของเมนู Config ที่เป็น Data Source นะครับในที่นี้ผมแอดไปนะครับเป็น Microsoft ไม่ใช่ครับเป็น MySQL ครับขอโทษทีโอเคผมเปิดไม่ทราบว่าเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับตรงนี้คือไทป์ทั้งหมดนะครับที่ตัว Big ID นะครับซัพพอร์ตนะครับจะเห็นว่ามีเยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail Google Drive นะครับ Hadoop นะครับMongoDB นะครับ NFS นะครับ OneDrive แล้วก็พวก database ทั้งหลายนะครับอันนี้คือ data source ทั้งหมดนะครับที่ตัว Big ID ครับ support นะครับณตอนนี้นะครับเวอร์ชันนี้อัปเดตนะครับ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งเลยนะครับซึ่งอัปเดตเร็วมากๆนะครับโอเคการบอกนะครับกลับมาที่การคอนฟิกครับโอเคการบอก Data Source นะครับหรือแหล่งเก็บที่อยู่นะครับข้อมูลของเราในองค์กรนะครับหลักๆจำเป็นที่จะต้องบอกให้ตัว Big ID ทราบนะครับก็คือ1คือ URL ของ database นั้นๆนะครับรวมไปถึง database name หรือschema name นะครับแล้วก็พวก table ที่จะให้มันเข้าไปสแกนนะครับแล้วก็ในส่วนของ username password นั่นเองนะครับที่ผมกล่าวไปว่าต้องการสิทธิ์แค่ read only เท่านั้นครับเนื่องจาก Big ID เองจะเข้าไปแค่อ่านข้อมูลนะครับจะไม่มีการเขียนหรือ copy ออกมานะครับจะเข้าไปแค่อ่านข้อมูลอย่างเดียวนะครับเมื่อเราทำการนะครับ
คอนฟิกในส่วน data source แล้วนะครับอันดับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าโอเคเราจำเป็นจะต้องบอกในส่วนของข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลที่ sensitive data หรือเป็นข้อมูลในส่วนของ PII นะครับเพื่อให้ Big ID มันรู้จักนั่นเองนะครับว่าข้อมูลพวกdatabase ที่เราแอดมาหรือ source ที่เราแอดมาเนี่ยเราเก็บข้อมูล PII หรือ PI เนี่ยไว้ตรงไหนนะครับโอเคจากในรูปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเลือกเป็นดาต้าเบสนะครับที่เป็นดาต้าเบสชื่อว่า Logstream นะครับโดยที่มีเทเบิลนะครับชื่อ user us นะครับจะสังเกตนะครับว่าเราสามารถ custom query string ได้นะครับเราอาจจะใช้เป็น view ก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้เป็นข้อมูลที่เราต้องการให้มันโชว์ในรีพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นเซนซิทีฟนะครับหรือข้อมูลที่เราต้องการนะครับให้มันแมปปิ้งข้อมูลให้นะครับเมื่อเราคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการสั่งให้ตัว Big ID เข้าไปสแกนนะครับซึ่งการสแกนนะครับตัว Big ID เองนะครับโดยเราสามารถสร้างโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตั้งสเกดูนะครับในการสแกนนะครับว่าให้มันสแกนทุกๆชั่วโมงทุกๆวันสัปดาห์หรือเดือนนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่า True Discovery นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการ Continuous สแกนตลอดเวลานะครับเนื่องจาก Database นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามีการเพิ่มลบ Modify Delete ตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้บอกให้ตัว Big ID เนี่ยเข้าไปสแกนอยู่โอเคหลังจากเราตั้งโปรไฟล์นะครับสั่งสแกนเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หน้าแดชบอร์ดประมาณนี้นะครับก็คือจะมีข้อมูลขึ้นมานะครับเราสามารถเข้าไปดูในส่วนของรีพอร์ตสแกนรีซอร์สดีเทลนะครับว่าตัว Big ID เนี่ยมันสแกนแล้วมันเห็นอะไรออกมาบ้างนะครับซึ่งในเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่สำคัญอีกอันหนึ่งเช่นกันเนื่องจากว่าการ implement ครั้งแรกหรือการสแกนครั้งแรกนะครับข้อมูลกันนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับเนื่องจากเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปนะครับในเมนูหัวข้อนี้นะครับเราก็สามารถเห็นได้นะครับว่าตัว Big ID ครับเวลามันเข้าไปกวาดหรือเข้าไป discovery แต่ละ database ของเรานะมันเห็นอะไรบ้างแล้วมันจับคู่ข้อมูลกันแต่ละฟิลยังไงบ้างนะครับถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เราจะมาเช็คกันที่ตรงนี้นะครับโอเคถัดมานะครับในส่วนของ inventory นะครับพอเราบอกให้ตัว Big ID นะตัว Big ID เองมันก็จะทำ Index นะครับเพื่อชี้ไปหาข้อมูลที่เราเก็บไว้ตาม Database หรือตาม Source ต่างๆนะครับโดย Inventory ของ Big ID เองนะครับเขาก็จะทำเป็นหมวดหมู่ให้นะครับโดยทำเป็นโดยมีฟิลเตอร์นะครับแบ่งออกเป็น Residency นะครับแบ่งเป็น Attribute นะครับแบ่งเป็น Application เป็น Data Source นะครับตรงนี้เราสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับซึ่ง อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าตัว Big ID เองนะครับเขาค่อนข้างที่จะเน้นในส่วนของที่นะครับเขาก็ข้อมูลนะครับ
residency ของลูกค้านะครับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีสัญชาติอะไรบ้างนะครับที่เราเก็บไว้นะครับเราก็สามารถนะครับฟิลเตอร์ได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะฟิลเตอร์เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในนิวยอร์กนะครับหรืออยู่ในไมอามี่อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เราสามารถฟิลเตอร์ขึ้นมาดูได้นะครับแล้วก็จะแบ่งหมวดหมู่ในส่วนของแอทริบิวต์นะครับในส่วนของแอทริบิวต์ก็จะประกอบไปด้วยพวกชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็สามารถแยกตามซอสได้นะครับว่าจะโชว์เฉพาะแค่ซอสไหนครับหรือแอปพลิเคชันไหนนะครับซึ่งตัว Big EDA มันก็จะบอกดีเทลด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของ Object นะครับมันเข้าไปสแกนในไฟล์แชร์ด้วยนะครับมันก็จะบอก Object นะครับที่เป็นชื่อไฟล์ยกตัวอย่างในที่นี้ก็เป็น Excel ไฟล์นะครับว่าอยู่ในพาร์ทไหนบ้างนะครับโอเคก็จะบอกในส่วนของพวก entity นะครับข้อมูลทั้งหลายนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เราสามารถเข้าถึงในการ access request นะครับหรือขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของคนคนนี้ได้เลยจากหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตา inventory นะครับของตัว Big ID นะครับซึ่งโอเค Big ID เองเนี่ยในส่วนของ inventory เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าการทำ policy นะครับจริงๆตัว policy เนี่ยเราสามารถนะครับทำได้จากหน้า inventory ได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับไฟล์แชร์นะครับโอเคผมฟิลเตอร์นะครับว่าData Source นะครับที่เป็นไฟล์แชร์เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ในส่วนของ Attribute ที่เป็นไทย ID ขึ้นมานะครับบัตรประชาชนนะครับผมต้องการจะบอกว่าให้ตัว Policy เนี่ย Detect นะครับว่าถ้าเจอเลขบัตรประชาชนที่อยู่ในไฟล์แชร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้มัน Trigger หรือให้มันฟ้องว่าfail ขึ้นมานะครับใน compliance ของ policy ภายในองค์กรนะครับเนื่องจากผมบอกว่าไฟล์แชร์นะครับชื่อนะครับตั้งเป็น policy type ได้นะครับแล้วก็เขียน description นะครับแล้วก็ save แค่นั้นเองนะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้ง policy ได้ง่ายๆนะครับผมพาเข้าไปดูในหน้าในส่วนการทำ policy นะครับซึ่งตัว Big ID เองนะครับเขาก็จะมี policy นะครับที่เป็นพื้นฐานมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์นะครับเอา copy หรือไปใช้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่น GDPR นะครับ Electronic PII นะครับในที่นี้เขาก็จะมี description บอกนะครับว่าจริงๆตามกฎหมายหรือตาม GDPR นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลพวกอีเมล IPv4 version 4 version 6อะไรพวกนี้นะครับ IMEI MAC address อะไรพวกนี้อันนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เป็น Electronic PII นะครับซึ่งถ้าเกิดตัว Big ID เข้าไปสแกนนะครับแล้วเจอข้อมูลพวกนี้ให้โชว์ทริกเกอร์นะครับว่ามีการเจอข้อมูลที่เป็น personal แล้วจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับตรงนี้เราก็สามารถสร้าง policy ขึ้นมาเองนะครับหรือทำจากเมนูที่เป็น inventory ก็ได้นะครับซึ่งเราอาจจะ copy พวกนี้ไปใช้นะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของการทำ policy นะครับที่ผมกล่าวไปนะครับคือการทำ policy นะครับมันก็จะต้องพึ่งพาในส่วนของการทำdata classify นะครับซึ่งในส่วนของ Big ID เองนะครับก็จะมีในส่วนของ
ที่เซสชันที่แล้วได้กล่าวไปนะครับในส่วนของ data classify นะครับจะเป็นในส่วนของการทำ regular expression นะครับซึ่งตัว BigID เองนะครับเขาก็จะมีเทมเพลตที่เป็นเบสิกพื้นฐานมาให้นะครับของแต่ละชาตินะครับค่อนข้างที่จะครบนะครับผมมองนะครับว่าน่าจะครบอยู่นะครับผมยกตัวอย่างอ่ะเครดิตการ์ดนะครับซึ่งตัว BigID เองเขาก็ให้มาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งตัว regular expression ที่ BigID เขาVisa หรือ Master สามารถdetect ได้นะครับตรงนี้หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยหรือหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับกับตรง regular expression นะครับเพราะมันอาจจะเขียนยากสักนิดนึงนะครับแต่ BigID เขาก็มี pattern มาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคแล้วก็นะครับที่พิเศษนะครับคือตัว BigID เองนะครับเขาก็จะมีในส่วนของแมทนะครับก็บันเดิลหรือทำแมทชีนเลิร์นนิ่งมาให้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับบอร์ดดิ้งพาร์ทนะครับด็อกคิวเมนต์นะครับซึ่งตัวแมทชีนเลิร์นนิ่งเนี่ยของ BigID อ่ะเขาก็รวบรวมข้อมูลที่เป็นเกี่ยวเอกสารที่มันเกี่ยวกับพวกบอร์ดดิ้งพาร์ทนะครับให้ระบบมันเลิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมายัดใส่ลงในตัวซอฟต์แวร์ไว้นะครับเมื่อเราสั่งให้ตัว BigID นะครับมันไปสแกนในส่วนของไฟล์แชร์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับแล้วมันไปสแกนเจอพวกเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับเลข boarding pass หรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะดีเทคได้นะครับว่าเอกสารพวกเนี้ยมันคือ boarding pass document นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นสัญญาต่างๆนะครับ financial statement นะครับ health information นะครับซึ่ง BigID เองเนี่ยตรงเนี้ยเขามีในส่วนของพวก machine learning นะครับใส่มาให้ไว้เป็นพื้นฐานเลยนะครับตรงนี้โอเคครับ ถัดมานะครับหลังจากที่ตัว BigID มันไปสแกน discoveryทั้งหมดแล้วนะครับผมจะกล่าวถึงหัวข้อถัดมานะครับก็คือการทำ correlation นะครับซึ่งในตัว BigID เองตรงนี้มันออโต้ทำการ mapping ข้อมูลให้นะครับมีข้อมูลเก็บอยู่ใน database หรือ table A นะครับแต่มีข้อมูลของคนคนนี้เหมือนกันนะครับที่เป็นข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลส่วนประกอบนะครับอย่างเช่น device info นะครับหรืออุปกรณ์มือถืออุปกรณ์โน้ตบุ๊ก PC ที่เขาใช้เก็บอยู่อีก table หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2 table เนี้ยมันมีการrelationship กันอยู่แล้วใน database นะครับซึ่งตัว BigID เองมันก็สามารถทำ relate ข้อมูลหากันได้นะครับซึ่งเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลของบุคคลคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่หาแค่ใน table ที่เราบอก table เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะทำการหา table อื่นที่มันมีการ relate กันนะครับหรือว่าที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมันจะไปดึงมาให้หมดเลยซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าพอเราหาบุคคลชื่อใน A อย่างยกตัวอย่างใน A มันจะไปหาข้อมูลที่เก็บอยู่ใน database ที่เกี่ยวข้องกับใน A ทั้งหมดมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปไล่หาเองนะครับยกตัวอย่างเช่นใน A อาจจะมีข้อมูลอยู่ใน table A นะครับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็เวลา BigID มันเข้าไปหามันเข้าไปหาทั้ง table A แล้วก็ table รอบๆของมันด้วยนะครับมันก็จะไปโผล่อย่างเช่นข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลdevice ที่ใน A มี ยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะไปหา table ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันให้โดยอัตโนมัตินะครับผมยกตัวอย่างเช่น user ID นะครับสังเกตนะครับว่า attribute หรือ field ที่เป็น user ID นะครับถ้าอยู่ใน database ที่เป็น user ที่อยู่ใน table
ที่ชื่อว่า user us นะครับชื่อตัว field ของมันนะครับชื่อ attribute นะครับเป็น user id นะครับแต่เมื่อไปดูในtable ที่เป็น device นะครับจะชื่อ field มันนะครับมันจะชื่อว่า account id ซึ่ง2 field เนี้ยชื่อไม่เหมือนกันนะครับกันนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าทั้ง2 table เนี้ยมีการเชื่อมโยงข้อมูลหากันนะครับซึ่งมองภาพง่ายๆนะครับ user 1คนมีข้อมูลส่วนตัวมี user id user name มีอีเมลมี password มีชื่อจริงนามสกุลพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เป็น device ที่เขามีด้วยนะครับว่าเขาใช้เป็นโฟนหมายเลขอะไรเป็นoperator เป็น OS อะไรนะครับเป็น device เป็นโมบายหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นต้นนี่แสดงว่าในระบบ database ของเรามีการเชื่อมโยงบุคคลคนนี้กับอุปกรณ์ device ที่เขามีอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เป็น correlate นะครับการ mapping data นะครับของ BigID นะครับซึ่งมันไม่สนใจนะว่าfield ชื่อ field จะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ BigID เข้าไปสแกนครับมันจะเข้าไปสแกนในส่วนของ value matching ให้นะครับแล้วก็การทำ method นะครับที่session ที่แล้วได้กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็น value matching หรือการทำ regular expression นะครับพวกนี้มันจะผสมผสานกันนะครับในการ discovery นะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาเราบอกให้ BigID มันไปค้นหาบุกของข้อมูลของคนคนนึงเนี่ยมันจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับก็คือจะได้ข้อมูลต่างดาต้าเบสต่างเทเบิลมันก็สามารถไปล้วงมาให้ได้นะครับซึ่งในส่วนของในหน้า correlation นะครับ3นะครับใส่ description ของ fieldชื่อฟิลแต่ละชื่อนะครับตรงนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมอธิบายอย่างนี้คือบางทีนะครับdeveloper นะครับหรือโปรแกรมเมอร์หรือ database admin นะครับบางทีเวลาเขาตั้งชื่อattribute ตั้งชื่อหัวฟิลหัวคอลัมน์เนี่ยใน database เนี่ยบางทีเขาจะใช้ตัวย่อบ้างนะครับหรือใช้เป็นศัพท์ที่เราอาจจะไม่เข้าใจนะครับเราสามารถมาตั้งพวก friendly name ตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเราสามารถทำเป็น category ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับผมเลือก 3-4 field นะครับที่ผมมองว่ามันเป็น sensitive นะครับเราสามารถนะครับใส่เลือกกลุ่มนะครับ attribute พวกนี้นะครับแล้วก็มาตั้งค่านะครับใส่ชื่อกลุ่มนะครับ category ว่าเป็น sensitive data ก็ได้นะครับหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับพวกนี้มันก็สามารถนำไปต่อยอดกับพวก third party นะครับที่เขา call API เข้ามานะครับเราอาจจะบอกว่าให้มันมาดึงจากกลุ่ม category data พวกนี้ได้นะครับครับถัดมานะครับในส่วนของ use case นะครับการใช้งานนะครับ BigID ครับหลักๆเลยข้อมูลของนาย A หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเก็บอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนั่นคือหน้าที่หลักของ BigID เลยนะครับนั่นก็คือการ Asset Request นั่นเองนะครับที่เราจะใช้บ่อยมากนะครับเวลาเราตั้งค่าระบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถมาเซิร์ชนะครับโดยใส่ชื่อก็ได้ใส่ user id หรือว่าใส่เป็นรหัสบัตรประชาชนก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่มันเป็นข้อมูลทางตรงที่สามารถยิงไปหาคนคนนั้นได้เลยนะครับโดยเราสามารถทำ advanced search ได้นะครับว่าอยากผมยกตัวอย่างนะครับผมพิมพ์โดยชื่อนะครับโอเค
ครื่องเซิร์ฟเวอร์ผมอาจจะช้านิดนึงโอเคเมื่อผมเซิร์ชนะครับว่าโอเคผมอยากจะดูข้อมูลของนายจอนนะครับว่านายจอนเนี่ยมีข้อมูลนะครับที่เราเก็บอยู่ในซิสเต็มในองค์กรของเราเนี่ยเก็บอะไรบ้างนะครับแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผลการสแกนมันก็จะออกมานะครับถ้าตรงเนี้ยบางทีอาจจะมีชื่อในจอหลายคนมันก็อาจจะชื่อมันก็จะขึ้นจอนะครับโอเคเมื่อเราทำการเซิร์ชเรียบร้อยนะครับเราก็กด submit request ไปนะครับเดี๋ยวผมขอไปเร็วนิดนึงเวลาจะหมดแล้วโอเคเมื่อเราได้นะครับในส่วนของข้อมูลมาแล้วนะครับเราสามารถดูรีพอร์ตได้นะครับว่าในจอนะครับเก็บข้อแล้วก็มีการทำคอนเซนต์ไว้นะครับเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีในส่วนของ device เข้ามาเกี่ยวนะครับซึ่งมันไปดึงข้อมูลไม่ใช่แค่เทเบิลเดียวนะครับมันจะไปรีเลทข้อมูลทั้งหมดมาให้นะครับในทีนี้มันก็จะมีในส่วนของ device มาให้ด้วยนะครับโอเคตรงรีพอร์ตเราสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็น PDF ไฟล์ได้นะครับสุดท้ายนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดไอตัวโทษทีครับของนายจอนเนี่ยอยู่ที่ดาต้าเบสชื่ออะไรเทเบิลไหนบ้างนะครับซึ่งเวลาเราขอลบข้อมูลนะครับของนายจอนนะครับเราก็สามารถนำรีพอร์ตตัวนี้ไปให้กับพวก DBA ได้นะครับพวก DBA เขาเห็นรีพอร์ตเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋ออยู่ที่ดาต้าเบสไหนเทเบิลไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสุดท้ายในส่วนของคอนเซนต์นะครับผมไปไวนิดนึงในส่วนของคอนเซนต์นะครับเนื่องจาก BKD เองครับเขาไม่ได้ทำนะครับในส่วนของที่ติดต่อกับยูเซอร์โดยตรงนะครับซึ่งตัว BKD เขาจะทำในส่วนหลังบ้านนะครับซึ่งมันจะไปผูกกับดาต้าเบสของคอนเซนต์เมเนจเมนต์นะครับของแอปคอนเซนต์เองนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของฟิลที่พื้นฐานนะครับที่คอนเซนต์ทั่วๆไปส่วนมีอยู่แล้วนะครับต้องการฟิลประมาณนี้นะครับที่จะเข้าไปสแกนในส่วนของเชื่อมต่อกับระบบคอนเซนต์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัว BKD นะครับเราจะต้องมาสร้างในส่วนของ argument list นะครับเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลนะครับในส่วนของargument นะครับว่าเรามีการเก็บข้อมูลนะครับกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับเก็บเพื่อใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็เก็บ attribute หรือ field ไหนบ้างนะครับครับพอเวลาเราดูนะครับโอเคสังเกตนะครับในตัวเครื่องหมายตกใจสีแดงนะครับซึ่งตรงเนี้ย BigID พอมันเราไปคอนฟิกเชื่อมต่อกับระบบ Consent Management แล้วนะครับมันจะเปรียบเทียบข้อมูลให้นะครับว่าข้อมูลที่เราเก็บอยู่ในองค์กรเนี่ยมีการขอ Consent หรือไม่นะครับในส่วนของที่เป็นเครื่องหมายตกใจเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีนะครับการขออนุญาตเก็บนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของในส่วนของ Tracking นะครับการทำคอนเซนต์เวลาหมดแล้วนะครับผมขออนุญาตจบการเดโม่แล็บแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้มีโอกาสหน้านะครับเราคงจะได้มาเดโม่หรือทำ POC ร่วมกันนะครับ